รมทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในขณะที่เครือข่ายเองก็ย้ำกับผู้เข้าร่วมการชุมนุมว่าขอให้ปฏิบัติตามกฎที่มีการตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อความสงบเรียบร้อยดูภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านทาง Facebook Live ของ Spring New ในขณะนี้นะครับกิจกรรมนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เวลาประมาณ 7:30 นที่บริเวณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะครับกับกิจกรรมขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพขอเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพกิจกรรมก็มีการตั้งขบวนรถจักรยานเพื่อแสดงพลังของประชาชนทุกคนที่บริเวณขวงประตูท่าแพจากนั้นก็เคลื่อนไปตามถนนต่างๆนะครับทุกคนจะมีการติดริบบิ้นธงเขียวในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อแสดงถึงพลังของพวกเขาในการทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพอย่างไรก็แล้วแต่กิจกรรมในครั้งนี้ทางกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพยังคงย้ำเรื่องของประกาศข้อห้ามในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันการเกิดการแปรเจตนาของกลุ่มเครือข่ายที่ผิดไปผู้ที่จะเข้าร่วมการชุมนุมนั้นหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต้องปฏิบัติตนนะครับตามกฎ5ข้อดังต่อไปนี้ครับก็คือห้ามป้ายที่มีข้อความหยาบคายหมิ่นประมาทห้ามป้ายรวมทั้งอุปกรณ์การสื่อสารที่โจมตีลากโยงรวมทั้งรณรงค์กลุ่มพวกฝ่ายการเมืองข้อที่3ครับห้ามการแสดงความก้าวร้าวความรุนแรงข้อที่4ห้ามชักจูงผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ปฏิบัติหรือว่าทำกิจกรรมอันเป็นการขัดขวางต่อต้านแนวทางที่เวทีใหญ่นั้นดำเนินการอยู่ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ก่อกวนและสุดท้ายเลยนะครับห้ามพกพาอาวุธรวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายต่างๆทั้งนี้เพื่อไม่ก่อให้เกิดความร้าวฉานหรือว่าความคลางแคลงใจต่อวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหวรณรงค์ขอทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพในวันนี้กิจกรรมในครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเริ่มแต่การเคลื่อนขบวนรวมไปถึงเรื่องของการประกาศเจตนารมณ์ต่างๆเพื่อป้องกันกลุ่มที่ไม่หวังดีร่วมมือที่3มาสร้างสถานการณ์ในขณะเดียวกันก็เป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรให้กับคนในพื้นที่ที่จำเป็นต้องสัญจรไปตามถนนหรือว่าจุดต่างๆที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีการจัดการชุมนุมอยู่นะครับ